ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราก็ตามชื่อเลยใช่ไหมครับพี่โอใช่ครับด่วนได้ใจด่วนได้ใจนะครับได้ใจใครครับครับไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับเขินเลยก็ศิลปินทุกคนครับอย่างที่เห็นก็มากันด้วยใจนะครับแล้วก็พอรู้ว่าคิวว่างปุ๊บก็รีบมาเลยนะครับยังไงก็วันนี้เนี่ยทุกคนได้มาเจอกับพวกเราแล้วนะครับก็เห็นว่าพวกเราเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนร่วมนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับยังไงก็ช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้นะครับใช่ครับเพราะว่าการช่วยเหลือนะครับก็ต้องเริ่มมาจากใจกันครับถ้าเกิดว่าเราทำได้เท่าไหร่ก็ช่วยได้เท่านั้นนะครับไม่ต้องช่วยไปมากกว่านั้นนะครับพอเราขอน้ำฟิจิพวกมึงได้ไหมฮะมีไหมฮะอันนี้ก็ได้ครับได้ครับเชิญครับเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยไหมทำไมครับนึกว่าจะลาดต้องบอกว่าสงสารพี่โอเอออยู่ดีๆเสียงก็หายครับครับพี่ว่าน่าจะมาจากเมื่อกี้ตอนร้องเพลงแรกยังโอเคอยู่ครับแต่พอขอน้ำแล้วเขาเอาน้ำที่ไม่มียี่ห้อและฉลากมาให้เมื่อกี้เสียงหายเลยครับก็จริงๆน่าจะเกี่ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับให้ฟุกร้องก่อนดีไหมครับดีเย้ฝากไว้ด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวเจอกันครับครับครับสวัสดีครับอยากจะได้บอกว่าคิดถึงเธออยากจะได้โทรไปหาหนึ่งวันก่อนอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนเดิมอยากเป็นคนที่เธอทนมาเวลาทุกร้อนอีกสักครั้งถ้าเรื่องจริงกลับไปเป็นเดิมเพราะว่าเรื่องจริงคือเราเลิกกันขอทุกเมื่อไหร่แล้วหากเมื่อใดวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหนคงได้ถามมิตรไทยคงได้บอกเธอเมื่อรักเธอไกลไกลและคงได้ทำอะไรมากมายที่ขาดใจจากเมื่อนั้นพี่โอไหวไหมฮะอยากที่เธอจะจับมือฉันเดินอยากที่ได้จะไปรับต้นกันใหม่อยากที่เธอที่นั้นเข้าใจยังมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะทำเพื่อเธออีกสักครั้งแต่เรื่องที่กลับไปเป็นอย่างนั้นหากวันไหนวันนี้มาขนาดไหนคงได้ทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอไกลไกลและคงได้ทำอะไรมากมายที่ขาดใจจากนั้นโอ้ฉันไม่รู้ทีนี้จะได้จะเธอหรือเปล่าและไม่รู้ทีนี้จะได้เพราะเธอหรือไม่อยากได้ไม่กล้าจะปล่อยในเพลงนี้บอกให้เธอรู้สิ่งที่อยู่ในใจฉันว่าทุกวันฉันยังคุณคิดถึงเธอเอาหาเมื่อใดวันคุณได้ทำให้เธอยิ้มคุณได้บอกคำว่ารักเธอไกลๆคุณได้ทำอะไรมากมายที่ขาดใจจากถ้าหากนะครับผมใครชอบขอเสียงตบมือหน่อยแล้วกัน